ุ้ยขอบคุณค่ะละครรีรันฉันนึกว่าละครที่ไหนก็ไม่รู้ละครรีรันแก่กว่าแก่กว่าตอนที่ปัจจุบันไม่เชื่อว่าแก่ไม่ได้ตายจริงเอาว่าใช่ค่ะก็สนุกสนานกับคุณอ้น 4,000 ค่ะซึ่งเนาะไม่รู้เอาสมองมาจากไหนในการแบบมุกแต่ละมุกคือสุดยอดอ่ะเออก็ดีค่ะวันนี้เราเปิดตัวพรีเซนเตอร์2คนนะคะก็ปีเตอร์คอปดารันเดลแล้วก็น้องเบลล่าค่ะเอเนอร์จี้พี่อ้นเยอะมากเลยที่ยากเยอะมากใช่คือจริงๆแล้ววันนี้จะต้องเป็นพี่เอกกี้กับอ้นเราเนี่ยจะต้องเป็นแขกมานั่งร่วมงานแต่ว่าพี่เอกกี้อ่ะเสร็จงานไม่ทันก็เลยกลายเป็นเราเราก็ต้องไปยืนขำคุณโอ้นบนเวทีใช่เพราะจริงๆเราอ่ะจะต้องนั่งดูคุณโอ้นกับพี่เอกกี้เขาเล่นละครให้เราดูไงเพราะว่าเขาจะตลกกันมากเลยอ่ะยังบอกโอ้นว่าโอ้นถ้าเราเป็นพิธีกรกับโอ้นนี่คือเราตายนะโอ้นบอกไม่ตายหรอกไม่ตายเออก็ยืนขำนางอ่ะใช่สปาร์ตมากเลยใช่ไม่รู้คิดมุกแต่ละมุกได้ยังไงอ่ะเก่งเนาะค่ะก็สำหรับปนัญชิตานะคะก็มีออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะก็มีเป็นตัวเจลลี่ดริงค์นะคะเพอร์พีชซึ่งตัวนี้เป็นตัวเด่นของปนัญชิตาอยู่แล้วอยู่มาหลายปีแล้วก็ได้ผลนะคะซึ่งได้น้องเบลล่าเป็นพรีเซนเตอร์ในปีนี้นะคะแล้วอีกตัวนึงก็งาดำกับดับเบิลคอลลาเจนต้องบอกว่าตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการปวดเมื่อยในเรื่องของข้อเข่าคอบ่าไหล่พวกออฟฟิศซินโดรมอันนี้คือหลายๆคนลองมาแล้วและเห็นผลจริงๆค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้เปิดตัว2ตัวค่ะค่ะค่ะคนละเป๊กแม่คนละเป๊กได้เห็นน้าแสงไหมเห็นค่ะเห็นใช่ก็จริงๆคือเขาก็จะแนวเนี้ยพี่เป๊กอ่ะกับเพื่อนสนิทไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยจะถึงเนื้อถึงตัวซึ่งเราก็เห็นจนชินค่ะเอาจริงแล้วแต่ว่าไม่ได้ตื่นเต้นเพราะว่าเราเห็นบ่อยแต่ว่าเราก็บอกเขาแหละว่าเวลาออกสื่อมันก็อาจจะบางคนเขาก็ตกใจอ่ะใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นความเป็นผู้ชายผู้หญิงกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเอาบ้างจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงเลยค่ะแต่ว่ามีทีมงานก็ส่งข่าวให้เราดูอะไรอย่างเงี้ยส่งกระแสให้เราดูเราก็แบบก็ไม่ได้พูดอะไรกับเขาค่ะกับพี่เป๊กอะเขาอยู่อเมริกาด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นสิ่งที่เห็นประจำ เพราะว่าเขาก็จะถึงเนื้อถึงตัวกับเพื่อนสนิทเขาอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายผู้ชายก็เดี๋ยวก็จูบเดี๋ยวก็จูบกันอยู่นั่นแหละเวลาเขาผู้ชายโอ้โหผู้ชายนี่จูบบ่อยมากจนเราเห็นจนชินนะคะเขาเป็นเมียเนาะบางเมียคือเรารู้นิสัยเขาด้วยนิสัยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าอยู่ในที่เปิดเผยอย่างเงี้ยไม่มีอะไรแต่ไอที่ไม่เปิดเผยเนี่ยแหละอันนั้นอ่ะเออต้องคุยกันหน่อยแรกๆใช่ไหมคะต้องย้อนไปเกือบ20ปีเลยเนาะมันเหมือนแบบเราอาจจะค่อยๆเรียนรู้กันนะคะเพราะว่าเจอครั้งแรกเขาก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรแบบนี้ไงแต่ว่าพอมันเจอเรื่อยๆเริ่มสนิทขึ้นมันก็จะเห็นนิสัยอ่ะในแต่ละอย่างที่เขาเป็นแล้วมันก็จะทำให้เราแบบชินเรื่อยๆว่าแบบเป็นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแต่อะไรที่บางทีที่มันอาจจะดูไม่ดีหรืออะไรเงี้ยเราก็มีเตือนมีอะไรเงี้ยเหมือนกันค่ะเพียค่ะเมื่อกี้เห็นบอกว่าอย่าเอาบ้าแสดงว่าอาจจะมีฉากอะไรในละครที่เป็นเลิฟซีนหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูในซีรีส์ละกันแซ่บมากก็ใกล้ออนแอร์แล้วค่ะวันที่7มีนากับDeep Night The Series ค่ะคืนนี้มีแค่เราจะออนแอร์แล้วก็นั่นแหละเอาคืนพี่เป๊กรู้อย่างไม่รู้พี่เป๊กไม่รู้เพราะว่าเอาจริงๆนะตอนเราถ่ายทำเราก็รู้สึกแบบจะโดนด่าปะวะแต่ของนี่ของเขาก่อนเราก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวถ้าเราเขามาด่าเขา
ขามาด่าเราเดี๋ยวเราจะพลาดนี้แหละไปยันบ้างเออก็พี่ทำก่อนไงอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกว่าจูไปทั่วเหมือนกันในซีรีส์เราขนาดนั้นก็เดี๋ยวคอยดูละกันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่เหมือนกันเอาอย่างนี้เคยตั้งแต่เล่นละครเล่นหนังมาไม่เคยจูบจริงอันนี้ครั้งแรกพี่อนุบาลหรอคะไม่ขอสิคะจะจูบกับใครต้องคอยดูได้ข่าวว่าในเรื่องหนุ่มๆเยอะมากหนุ่มๆเยอะค่ะรุ่นลูกทั้งนั้นเลยอ่ะเขาก็อาจจะมีสกินชิปติ๊กอะไรกับน้องๆหรือเปล่าคะอุ้ยกับน้องๆไม่สกินชิปค่ะน้องๆคือในลักษณะแบบลูกแต่ว่าสกินชิปแบบใครต้องคอยดูเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันค่ะไม่ใช่เด็กปกติเวลารับงานเราต้องบอกเขาไหมคะถ้าจะมันจะมีฉากอะไรที่เราไม่บอกคือปกติเป็นคนไม่เล่นหวือหวาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าครั้งเนี้ยก็ซีรีส์เราเองอะเนาะแล้วก็บทมันมาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออก็ทำได้เต็มที่อย่าคอยดูค่ะลีลันดาวเคียงเดือนใช่ไหมคะค่ะนั่นพี่สาวพี่ย่าหรือเปล่าคะดาวเคียงเดือนเป็นพี่สาวใช่ไหมเป็นพี่สาวพี่ย่าหรือเปล่าค่ะก็นะเราก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงด้วยความที่แบบอายุเยอะอ่ะพออะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มแก่แล้วอะอะไรอย่างเงี้ยก็จัดการเลยค่ะแล้วก็ไปเกาหลีเลยคือจริงๆแล้วอ่ะหลายคนก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ทำที่มีคลินิกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือต้องบอกว่าเวลาที่เกาหลีเขามีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆหรือว่าอะไรที่มันแบบมันล้ำสมัยอะไรเงี้ยก็ทาง BB คลินิกก็จะโคกับเกาหลีอยู่แล้วแล้วก็จะบอกว่าเออก็ให้ไปเหมือนไปเป็นหนูทดลองแล้วก็ลูกค้าจะได้เห็นคือล่าสุดจริงเหรอจิ้มวิธีใจจริงจิ้มตรงไหนบ้างจิ้มตรงไหนใช่ไหมคือล่าสุดที่ไปเนี่ยเราไปปรึกษาคุณหมอว่าหนังตามันตกชั้นตามันเห็นไม่ชัดเราก็เลยปรึกษาคุณหมอว่าเอออยากแบบอยากเหมือนเก็บขึ้นไปนิดนึงหมอก็เลยบอกว่าเราอ่ะเป็นคนที่คิ้วกับตามันอยู่ใกล้กันอยู่แล้วแล้วพอเราอายุเยอะอ่ะมันก็จะยิ่งเหมือนแบบมันจะตกลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยกขึ้นหมอก็เลยแนะนำให้ทำเอ็นโดไทซึ่งเราอ่ะใจจริงอ่ะกลัวเพราะว่ามันแบบมันจะเจ็บไหมมันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่แหม่มวิชุดาก็ทำมาแล้วเราก็เลยปรึกษาว่าแบบเออแหม่มเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งแหม่มทำออกมาแล้วมันดูดีมากไงคะเราก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะในเมื่อเราไปที่ DA Plastic Surgery แล้วที่เกาหลีอ่ะก็เลยเออทำก็ได้เพราะว่าก็เชื่อหมอไงว่าถ้าทำออกมาแล้วหน้าดูจะทำยังไงอะไรเงี้ยเพราะหมอก็เตือนแล้วว่าแบบเก็บหนังตามไม่ได้ไม่ควรหมอแนะนำให้ทำเอ็นโดไทอย่างงี้มันอยู่ได้นานไหมย่าเขาก็บอกว่าหลายปีนะคะซึ่งพอทำออกมาเสร็จเนี่ยไม่เจ็บเลยอ่ะเรายังงงว่าแบบเฮ้ยมันหมอนี่หมอทำแล้วหรออะไรเงี้ยใช่มันก็ทำให้เห็นชั้นตาเรามากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยคือพออายุหลัง45มามันจะแบบตรงเนี้ยมันจะตกแล้วเราก็เวลาแต่งตาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องแบบเหมือนต้องเลิกต้องให้ช่างคนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือลดอายุไป15ปีอุ๊ยจริงเหรอคะโอ้รักเลยนะพี่เป๊กชมมั้ยคะชมเด็กแม่ก็แซวมั้ยไม่ได้แซวว่าหน้าเด็กแต่เหมือนแบบเชิงบ่นว่าน่าจะแบบจะทําหน้าให้หน้าเด็กไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้สินะอย่างนี้ปีนึงพี่ย่าแบบบินไปอัพสวยบ่อยคือไม่บ่อยค่ะจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ได้ปกติจะทำพวกทรีทเมนต์โบท็อกซ์ก็มีบ้างพวกแบบริ้วรอยแต่ว่าฟิลเลอร์ไม่เคยฉีดแล้วก็ล่าสุดก็มีทำสเต็มเซลล์ด้วยมันก็เป็นการบำรุงภายในแล้วก็เหมือนเขาฉีดหน้าบำรุงผิวอย่างเงี้ยค่ะเรื่องผิวดูแลตลอดค่ะแต่ในเรื่องการแบบพวกอย่างเงี้ยเอโดไทอย่างเงี้ยไม่เคยทำคือในไทยเราจะดูแลเรื่องผิวอยู่แล้วที่ BB คลินิกค่ะแต่ว่าในเรื่องของเนี่ยอย่างเอ็นโดไทอย่างเงี้ยเราก็ได้ไปที่เกาหลีก็ปรึกษาคุณหมอที่ไทยก็คือโคกันอยู่แล้วก็เลยอ่ะก็ไปที่นู่นเลยเพราะว่าที่นู่นอ่ะอย่างที่ DA ที่เราไปเนี่ยคือเราเห็นคนเข้ามากันเยอะมากเลยอ่ะมันเหมือนแบบทําทุกวันน่ะแล้วคนไข้เค้าเยอะมากเลยค่ะเลยรู้สึกว่าหมอก็เหมือนแบบต้องชำนาญมากอะซึ่งก็ชำนาญจริงๆแล้วก็เหมือน
มันไม่เจ็บแล้วมันก็ไม่เขียวมีแค่ความเหลืองๆรอยเข็มที่ฉีดสเต็มเซลล์แต่ว่าไอ้ตัวเอนโดไทด์อ่ะมีแค่เหลืองๆตรงเนี้ยค่ะจริงเลยแบบนี่หมอทำเลยทำแล้วดีขนาดนี้พี่อ้ามีแพลนจะไปเติมอะไรต่อไหมตอนนี้ไม่ค่ะก็แต่สเต็มเซลล์อ่ะอยากทำทุกปีเพราะว่าเราเห็นถึงแบบผิวอ่ะผิวมันดีขึ้นจริงๆค่ะใช่ต้องเนี้ยอยู่สวยบางคนก็รู้สึกว่าแก่แล้วแล้วแบบไม่ต้องทำอะไรแต่ก็ต้องทำให้เราแก่น้อยลงนั่นแหละอาจจะไม่ได้สตาร์ฟขนาดนั้นแต่ว่าก็ทำยังไงให้มันแบบสมวัยที่แบบเนาะบางทีจะ50อยู่แล้วอะถ้าเราไม่ดูแลตัวเองมันคงไปไกลอะค่ะก็คุณสามีไม่ได้บอกว่าหน้าเด็กแต่ก็เนี่ยจะไปทำให้หน้าเด็กไปไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะมัดเยอะเพราะลำคาญหลัดบ้างหลัดบ้างอะไรกี้ต้องคุณแม่ก็ปล่อยเขาหน้าเหี่ยวไปแล้วเราก็หน้าเด็กไงอะไรอย่างเงี้ยคิดจะชวนเขาไปทำก็เคยคุยกันแต่เรารู้สึกว่าพอเป็นผู้ชายอ่ะคือเนื่องจากเวลาผู้ชายเขาแก่ไปตามวัยแล้วมีริ้วรอยอ่ะมันจะดูภูมิฐานมันจะดูภูมิฐานแต่ว่าผู้ชายบางคนที่ทำแล้วเกิดมันทำมากเกินไปมันจะดูแบบบางคนอ่ะอาจจะดูสาวนะใช่ไหมแต่ว่าคือถ้าไปเจอหมอที่เก่งหมอที่อะไรเงี้ยมันทำได้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าอย่างพี่เป็กก็ให้แก่ไปตามวัยก็โอเคเราไม่อยากให้เขาแบบว่าหลอกไปวันนี้เดี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวสาวเยอะไม่ใช่เราปวดหัวนะเดี๋ยวลูกปวดหัวตอนนี้ลูกจัดการค่ะแต่ตอนนี้สามีก็ก็เขาก็จะเป็นคนแบบไม่ชอบให้อยู่ใกล้ผู้ชายอะไรอยู่แล้วอะมานานแล้วค่ะคือเป็นคนที่ห่วงทุกคนน้องสาวเขาปุ๊กกี้เขาก็ห่วงลียาก็ห่วงอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองทำไว้เยอะตัวเองทำไว้เยอะไงแต่ในซีรีส์เรื่องนี้ก็คือจัดเต็มเหมือนกันซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวต้องคอยดูนะคะว่าแบบมันจะเป็นยังไงว่าเราจะโดนด่าหรือเปล่าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ